ช่วงนี้เราไปปิดท้ายกันที่เรื่องของราคาทองคำกันหน่อยนะคะวันนี้บ้านเราเนี่ยมีการบวกไป50บาทต่อบาททองคำนะคะแล้วก็โกลด์สปอตอยู่ที่ 1,827 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะคะเงินบาทอ่อนค่าทีเดียว32บาท76สตางค์ต่อ1ดอลลาร์สหรัฐนะคะไปคุยกับคุณณัฐพงศ์ หิรัญยสิริค่ะประธานฝ่ายบริหารกลุ่มบริษัทในเครือ MTS Gold แม่ทองสุขค่ะสวัสดีค่ะคุณณัฐพงศ์ค่ะสวัสดีครับคุณก๊อฟประเมินยังไงบ้างราคาทองคำในวันศุกร์ส่งท้ายสัปดาห์ก็ยังบวกได้ดีอยู่นะคะทิศทางหลังจากนี้จะเป็นยังไงต่อคะก็ราคาทองคำเริ่มหันหัวอีกแล้วนะครับหลังจากที่อาทิตย์ที่แล้วที่เราว่ากันว่าเอ๊ะมันเงียบมากเลยเป็นเพราะว่าขึ้นแต่ว่าทองไทยขึ้นเอาขึ้นเอาเพราะว่าบาทก็อ่อนค่าตามสภาพโควิดนะครับยิ่งตัวเลขโควิดก็สูงบาทก็ยิ่งอ่อนนะครับก็มีแรงซื้อขายออกมาเยอะแล้วตอนนี้เราเริ่มได้อีกอันที่สองหนึ่งครับก็คือในอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่ทองเริ่มหันหัวกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยสภาพที่เฟดเนี่ยยังมีสัญญาณที่เรียกว่าไม่แน่ไม่นอนในการที่จะขึ้นดอกเบี้ยนะครับตัวเลข CPI หรือตัวเลขเงินเฟ้ออเมริกาเนี่ยยังออกมาสูงที่สุดในประวัติการที่ 5.4% แล้วตัวเลข CPI ก็คือพวกตัวเลขภาคการผลิตเนี่ยเปอร์เซ็นต์ก็จะออกมาที่ 7.3% ก็คือสูงมากๆเลยนะครับแล้วก็คนว่างงานก็ออกมาก็ถือว่ายังไม่มากแสดงว่าเฟดเนี่ยยังคิดว่าจะลดดอกเบี้ยแล้วก็ยังคง QE ไว้ตราบใดที่ตัวเลขจ้างงานยังไม่คืออยากให้ตัวเลขนี้ดีไปอีกสัก6เดือนก็เลยยังเป็นสัญญาณที่ดีในระยะสั้นสำหรับตลาดทองนะครับซึ่งถึงแม้กองทุน SDR จะมีเทขายออกมาบ้างแต่ทองคำกลับมายืนอยู่เหนือ 1,800 ได้เนี่ยเรามองว่าเริ่มเป็นขาขึ้นแล้วนะครับกลับมาเป็นขาขึ้นแล้วแต่ตอนแรกที่ไม่ผ่าน 1,800 เนี่ยยังเป็นไซด์เวย์ดาวน์ตอนนี้ขึ้นมา 1,800 เป็นขาขึ้นเรียบร้อยค่ะโดยราคาทองคำมีแนวรับนะครับอยู่ที่ 1,815 แนวต้านอยู่ที่ 1,840 นะครับในระยะกลางก็มีประมาณ 1,800-1,840 คิดเป็นทองไทยเนี่ยนะครับน่าจะมีแนวรับอยู่ประมาณ 27,500 แนวต้านประมาณ 28,800 นะครับก็ถือว่าราคาขึ้นมาได้เยอะแล้วเราคิดว่าถ้ายังคงเทรนด์แบบนี้29,000 อาจจะได้เห็นกันเร็วๆนี้นะครับค่ะเพราะฉะนั้นเป็นจังหวะของการรอขายหรือเปล่าสำหรับถ้าเป็นทองคำแท่งคือทยอยขายได้เป็นจังหวะรอขายมากกว่าซื้อนะครับแล้วก็อาจจะต้องรอย่อตัวนิดนึงเข้าซื้อได้นะครับเพราะจริงๆเนี่ยส่วนหนึ่งที่ขึ้นมาเร็วมากในรอบนี้เนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับราคาทองเลยนะครับเป็นเงินบาทล้วนๆบาทนี่แบบโอ้โหอ่อนแล้วอ่อนอีกนะฮะตอนแรก3-2แล้วว่าอ่อนแล้วนี่ก็3-3-3-5โอ้ยไม่รู้จะไปขนาดไหนก็แน่นอนมันก็ขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจเพราะว่าอะไรฮะเราโควิดเนาะล็อกดาวน์แล้วก็SME อะไรกระทบมากนะครับการกระตุ้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็ถือว่าการโตของ GDP จะช้าบาทก็เลยอ่อนค่าขึ้นมาค่ะเพราะฉะนั้นอาทิตย์หน้าเนี่ยมีโอกาสจะทะลุ33ไหมคะคุณก๊อฟแล้วก็โอกาสที่ทองจะขึ้นไปเกิน 29,000 นี่มันเป็นไปได้ไหมคะก็มีโอกาสนะครับเพราะอย่าลืมนะคะรอบที่แล้วที่ทอง 30,000 จำกันได้ไหมฮะรอบทอง 30,000 ตอนนั้นเนี่ยเราตัวเลขโควิดเนี่ยเราคุมดีนะฮะตอนนั้นเราตัวเลข100-150ก็น่ารักนะฮะ100ก็ถือว่าบาทเนี่ยอยู่ที่ประมาณ30ขนาดบาท30ทองขึ้น 2,000 เนี่ยยัง 30,000 เลยตอนนี้บาทจะ 33,000 แล้วถ้าขึ้นไป 2,000 เนี่ยก็ลองคำนวณดูว่าจะไปประมาณเท่าไหร่ก็อาจจะมีโอกาสได้เห็น 29,000ต่างหมื่นได้แต่อันนี้คือเราต้องคิดว่าเรายังก็อาจจะเป็นเรื่องที่แสดงว่ายังคุมโควิดไม่ได้นะครับแต่ถ้ารัฐเริ่มคุมได้ตัวเลขเริ่มลดลงนะฮะเริ่มดูแล้วมีแนวโน้มที่ดีขึ้นอันเนี้ยก็อาจจะทำให้บาทกลับมาแข็งเพราะตอนนี้บาทมันอ่อนแบบอ่อนแบบไม่รู้เรื่องเลยนะครับก็มาจากเรื่องของสภาพโควิดอย่างเดียวเพราะว่าตัวเลขบ้านเรานี่ก็ไม่ลดเลยนะครับคือก่อนหน้านี้จะบอกว่าส่วนใหญ่แล้วราคาทองคำเนี่ยจะเคลื่อนไหวอิงกับสถานการณ์เศรษฐกิจสหรัฐเป็นหลักนะคะแต่ว่าบังเอิญเคสของราคาทองในประเทศมีเรื่องบาทที่อ่อนด้วยนะคะทีนี้ก็เลยต้องดู2เรื่องควบคู่กันไปแล้วหลังจากนี้ทีนี้ในฝั่งของสหรัฐอเมริกามีอะไรต้องลุ้นอีกไหมคะในสัปดาห์หน้าเนี่ยค่ะในแง่ฝั่งของอเมริกาเนี่ยก็น่าจะมีพวกตัวเลขนอนฟาร์มกับเอ็นดอร์สเมนต์ครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยสำคัญก็คืออาทิตย์นี้เนี่ยก็น่าที่จะมีจอห์นพาวเวลที่ออกมาพูดแล้วออกมาเป็นซอฟต์ว่าจะอาจจะไม่ได้ดึง QE กับลดดอกเบี้ย
ขึ้นดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คาดก็เลยทำให้ทองเริ่มมีการปรับตัวขึ้นครับนะคะก็เป็นภาพรวมนะคะสำหรับเรื่องของราคาทองคำนะคะกลยุทธ์ถ้าเป็นในฝั่งของฟิวเจอร์ล่ะคะคุณก๊อฟคะกลยุทธ์ฟิวเจอร์เรายังแนะนำให้เป็นกินกำไรในขาขึ้นนะครับรอย่อซื้อแล้วก็ขึ้นไปขายทำกำไรนะครับโดยเราก็ยังให้แนวรับไว้แถวที่เมื่อกี้ได้พูดไว้นะครับก็คือประมาณ 1,800 คิดเป็นโกลฟิวเจอร์ประมาณ 28,300 28,350 ประมาณนี้เป็นแนวรับขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยค่ะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจให้ดูกันอีกเพียบเลยนะคะและหากว่าไม่อยากจะพลาดชมรายการสดๆแล้วก็อย่าลืมเข้าไปติดตามกันได้ใน Facebook TNN Live และยังมีช่องทางอื่นๆนะคะที่สามารถรับชมกันอย่างง่ายดายเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอข้างล่างนี้ล่ะค่ะ